คะแนนที่ผลคะแนนออกมามีการอะไรไหมคะต้องคุยกับสสมากขึ้นไหมคะอะไรเงี้ยคะเพื่อพบปะเขาหน่อยเร็วๆเขาก็อยากพบเราอ๋อค่ะเรื่องสมประโยชน์เขาเยอะเร็วๆผมการไปถึงที่ถูกต้องให้เขาอยู่แล้วเปิดทางทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ทำทั้งหมดจะต้องมีการจัดกิจกรรมขวาครับนายต่อประจำสัปดาห์ประจำเดือนก็ดูก่อนว่าพบได้ไหมเพราะผมไม่ได้เป็นสมาชิกก็นี่ท่านขอคะแนนที่ออกมานี่จะต้องมีการพูดคุยกันไหมคะว่าทำไมยังผลคะแนนน้อยระวังจะมาจะน้อยแล้วมันผ่านไม่เล่าระวังประตูนะครับก็จบแล้วก็ถือว่าจบก็คือทำงานต่อเหรอประตูอะไรขวาครับนายประตูจะแตกบ้า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 เปิดทางประตูก่อนเปิดทางประตูคุยทุกวันทุกคืนถอยถอยถอยได้ครับไปกำลังคุยที่โต๊ะไม่ใช่เรื่องอะไรท่านคะผมก็คุยเรื่องอภิปรายวางใจท่านคะได้พูดคุยกับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนไหมคะคุยไปเจอแล้วระวังระวังไงครับครับได้ครับไปเรื่องของไปเลยครับค่ะผู้นำรัฐบาลอยู่แล้วค่ะจากนี้ไปนี่เรื่องของการทำงานท่านนายกเห็นบอกว่าจะมีการผมก็พบปะใครทุกคนอ่ะอย่างเราพวกผมกล้าหรือไม่กล้าต้องหาเวลาคุยกันในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนได้ไหมขอบคุณนะลูกระวังนะสถานการณ์เนี่ยตอนนี้ถือว่าสบายใจแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าก็ผ่านการอภิปรายแล้วก็จะเดินหน้าทำงานใช่ไหมคะท่านนายกรัฐมนตรีไม่มีน้อยใจใช่ไหมคะท่านนายกคะกติกาเขาไม่ให้ว่าโทษนะครับค่ะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าผมว่าได้ศึกษาหรือนะกับหลายฝ่ายด้วยกันทั้งสาธารณสุขคณะแพทย์ต่างๆเหล่านี้ผมก็มีนโยบายว่าเราต้องมาดูที่ว่าเราจะทำไงจะดูแลเด็กอายุต่ำอายุ12ปีที่ไม่ได้บ้างนะผมก็เห็นว่าเราจะได้วัคซีนไฟเซอร์เข้ามาใช่ไหมในเดือนกันยายนนี้ใช่ไหมก็ใช้พิจารณาตรงนี้เพื่อไปฉีดให้กับเด็กนะอายุ12ผมเป็นห่วงนะเยาวชนของเรานะแล้วก็ไฟเซอร์เป็นชนิดที่เขารับรองว่าฉีดได้นะกำลังหาดีกันอยู่นะจ๊ะว่าน่าจะดีกับเด็กนักเรียนนะแปลว่าในเรื่องวัคซีนตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะเราเห็นวันที่8ญี่ปุ่นก็จะบริจาคเข้ามาอีกก็บริจาคเข้าบริจาคมาดีก็คนก็อยากให้ช่วยเราทั้งนั้นแหละวันหน้าเราก็ช่วยรอบบ้านเราด้วยนะท่านนายกครับได้ความใจสูงระดับผมไม่พอใจนายกใจเท่านี้นายกสายจีค่ะทำไมต่อเข้ามานี่ท่านอยู่ด้วยนายกคะใจค่ะนายกตอนนี้ท่านอยู่บ้านจากบ้านไปจะทำอะไรที่ก็อยู่ครอบครัวนายกไม่เสียกำลังใจใช่ไหมคะกับคะแนนเท่านี้ถ้าวันนี้ม็อบจะไปบ้านท่านนายกจะมั่นใจว่าเดินหน้ารัฐบาลใช่ไหมคะท่านนายกยังไม่เปิดกระจกวิกเตอร์ขึ้นรถแล้ววันหัวใจเนี่ยเขาบอกให้วัดที่กำปั้นค่ะไม่ได้กำปั้นมายกก็ใหญ่เพราะหัวใจนายกใหญ่อยู่แล้วกำลังใจยังดีใช่ไหมครับท่านนายกใหญ่ใหญ่มีกำลังใจใช่ไหมคะกำลังใจเท่ากำปั้นกำลังใจดีกำลังใจแข็งใช่ไหมคะท่านนายกแล้วเมื่อกี้ท่านนายกได้คุยกับท่านบิ๊กป้อมบ้างไหมแข็งแข็งใช่ไหมคะท่านนายกใช่ครับ